สวัสดีเอฟซีที่แบบคิดถึงพี่ทุกคนด้วยนะครับคิดถึงพี่หรือเปล่าไอ้สองถ้าคิดถึงพี่กดซับสไครต์กดไลค์พี่หรือยังถ้ากดแล้วขอบคุณครับ โอเคเข้าเรื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมาใช้ผลโมจิเวทผลมังกรนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าพี่ก็จะไปทำให้ดูเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยให้ถึงสักประมาณพันไลค์ก็ได้อะว่าพวกมึงไม่น่าจะกดเยอะนะครับขอแค่1,000ไลค์นะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีผลโมจินะครับแล้วผมก็จะมากดผลโมจินะครับโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นร้านที่ผมจะมากดผลนะครับก็พอดีตามอยู่ที่2,900นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมากดโชว์ทุกคนแล้วกันนะครับผมก็คือผมเลื่อนมาเจอนะครับคือเขาไม่ได้จ่ายนะครับไอ้สองไงผมบอกว่ามากดผลขนมหวานนะครับไม่ใช่ขนมหวานเย้ยมันชื่อผลโมจิไม่ใช่หรอวะเขาบอกว่าได้ครับผมโอนมาพร้อมเงินนะเอ้าเขารู้เลยว่าผมผลขนมหวานคือผลอะไรวะทำไมเขารู้วะเฮ้ยตามมุกผมทันเฉยโอเคงั้นผมก็จะโอนตังค์เลยนะครับโมจิใช่ไหมเอาคือถ้าพวกมึงถ้าไปอย่าไปกวนตินเขาแบบนี้นะครับกูไม่รู้จักกันมาทำไมกูมาโพสอย่างนี้วะเนี่ยคือโอนเบอร์วอลเล็ตนะครับผลโมจิราคาเท่าไหร่นะ305โอ้โหโอเคผมก็จะโอนเลยแล้วกันโอเคเราอย่าลืมดูชื่อเลยนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยณลินทร์โอเคตอนนี้ผมโอนไปแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปด้วยนะครับทุกคนนี่แจ้งสลิปไปแล้วแล้วก็รอเขาส่งเซิร์ฟมาตอนนี้เลือกบนคอมหรือมือถือในบ้านเอาแล้วกูจะรีลาทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวเขาสักพักเขาด่ากูแน่เลยจะมาเขาบิดเงินกูไปเติมให้กูจู้โอเคแล้วก็ถ้าเล่นในเซิร์ฟถ้าเล่นในเกือบไปนอนละโอเคตอนนี้เขาบอกให้ผมไปโลกเก่านะครับซึ่งกูงงต้องไปโลกเก่าด้วยไม่พอใจเลยไม่พอใจเลยฉันไม่ถูกใจเลยทำไมต้องไปโลกเก่าวะผมมาละเอาคนละเซิร์ฟนี่ว่ะกดเลยเฮ้ยดักโอ้ยตกใจนึกว่ากดโดนัทให้นึกว่ากดผลมังกรให้ซื้อผลโดนัทตกใจเลยก็นะครับร้านที่ผมมากดเป็นร้านชิโรตัชช็อปครับเอาล่ะแต่ใครที่อยากกดตามนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเร็วมากเลยแหละเร็วถึงมากเลยนะครับก็ใครที่อยากกดผลนะครับแบบราคาถูกๆเรท8นะครับหรือว่าเกมพาสหรือว่าแบบเป็นกดเงินม่วงนะครับ EXP แล้วก็ส่งเพชรแบบออสตาร์อะไรอย่างงี้ก็สามารถมาใช้บริการร้านชิโรตัชช็อปได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้โอเคป่ะ 30,000 ซับตอนไหนวะอ๋อไอ้นานแล้วนี่หว่าประมาณ2วันแล้วนะครับที่ 30,000 มาเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้อะไรมังกรเวทมังโคตรปัญญาอ่อนเลยกูเองคลิกเข้าไปเฮ้ยโอ้โห 2,300 ไลค์กูทำไมเนี่ยทำไมกูต้องเน้อด้วย 2,300 แล้วครับดูดิคือคลิปนี้นะผมถ้าจะไม่ผิดผมขอประมาณ 3,000 ไลค์นะครับแต่ว่าได้ถึง 2,300 ผมก็คิดว่าเยอะมากแล้วนะครับแต่จริงผมเนี่ยอยากให้ได้แค่ 1,000 ไลค์นะครับแต่นี่เมื่อทุกคนกดมาตั้ง 2,000 ไลค์อย่างนี้เนี่ยพันไลค์พี่ก็ดีใจแล้วนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับมันจะมีปุ่มสีแดงที่คิดว่าเขียนว่าติดตามหรือว่า Subscribe ใครก็ได้ช่วยกดคนละ1ครั้งนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยส่วนใครที่กด Subscribe แล้วมันก็ยังอันซับนะไอเวนอุ๊ยล้อเล่นครับโอเคมาตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับและผลโมจิเวทมังกรพี่ก็มาทำให้แล้วมึงใจเย็นดิมึงรีบเหรอคือวันนี้พี่ก็มาทำให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยและที่สำคัญ ใช่ครับกด Subscribe ด้วยย้ำ2รอบ3รอบแหละและคลิปนี้ผมขอสักประมาณ 1,500 ไลค์ก็พอนะครับกูดูทรง 3,000 ไลค์น่าจะยากไปไม่เอาสิ 2,000 ไลค์แล้วกันทั้งนั้นนะโอ้โห 2,000 ไลค์นะครับก็ผลโมจิเวทมังกรจริงๆเนี่ยผลมังกรคือมันทุกวันเนี่ยมียากมากนะครับที่จะเอามันลงอ่ะที่ผมเห็นเอาผลมังกรลงก็จะเป็นผลมังกรด้วยกันเองนะครับมันยากครับผลมังกรด้วยเองผมทำไปแล้วนะครับก็นี่ต้องมาเป็นโมจิ VH มังกรนั่นเองผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบดูมาเลยแพทมาเลยก็ฝากคลิปนี้ขอคนละ 1,500 ไลค์ไม่ใช่คนละสิขอ 1,500 ไลค์นะครับทั้งหมดขอไม่ใช่สิไอ้ยื้อ 1,500 ไลค์ขอ 2,000 พอ 2,000 พอนะครับจะถึงหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องนึงแล้วกันแต่ขอให้ถึงใช่ไหมแพทเอ็งมึงว่าจะถึงไหมวะกลัวไม่รอดวะงั้นออกคลิปกลัวไม่รอดแล้วใครทักมาในเฟซเฮ้ยแม่งเฮ้ยกูเกาแม่งใจเย็นอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าผลมังกรไม่มีใครเอามันลงนะคือผมก็จะมาเปิดประวัติศาสตร์โดยการเอาโมจิเอามังกรลงแล้วกันงงกูพูดเลยกูงงพูดตัวเองเนี่ยเอาเป็นว่ากูก็จะมาใช้โมจิล้มมังกรนะครับมึงว่ามันจะรอดปะแพทมาเอาเลยดิ3 2 1ยังไงอุ๊ยอุ๊ยโอ้ไอ้เหี้ยยังไงขึ้นสูงแล้วนี่ครับผลมังกรคือถ้าเราบอกผลมังกรก็เทคนิคก็คืออยู่สูงๆเข้าไว้นะครับทุกคนยิ่งเราอยู่สูงเรายิ่งได้เปรียบ
เนี่ยพอเราอยู่สูงสกิลของเขามันก็จะใช้ยากขึ้นนะครับอย่างเช่นสกิลแรกมันใช้ยากขึ้นไหนมันจะเด้งยากขึ้นไหนง่ายดิไปละเป็นไงเป็นไงไอ้เหี้ยกูก็ใช้ไม่โดนเหมือนกันไอ้สัตว์เป็นไงอุ้ยมันหลบได้โอ้โหหื้อลือจริงๆเลยมึงนี่เอ้าเฮ้ยสกิลแม่งเอ้ยสกิลโดนไอ้นี่โอ้โคตรท้อเลยอื้อมันเป็นเป็นไงดักหน้าครับโอ้โหไม่โดนตัวเอาไม่โดนอ่ะไอ้เมื่อกี้มันรู้สึกว่าจะโดนอยู่นะเย็ดไอ้แพมทำการบ้านมาดีเนี่ยเจอกับผมว่าจิมทำการบ้านอุ้ยโอ้จับหน่อยวะสั้นจับหน่อยวะสั้นมันไม่ได้ง่ายหรอกเด้อไม่ได้ง่ายหรอกจับกูอ่ะเป็นง่ายหรอกว้ายกูแว้นอุ้ยอุ้ยโดนจีนี่บอยพุ่งครับเราอย่าอยู่ต่ำครับอย่าอยู่ต่ำครับเชื่อผมเล่นผมมาก่อนเลยถ้าเราเล่นผลอื่นสู้กับผมมาก่อนอย่าอยู่ต่ำกว่ามันครับเราพยายามอยู่สูงเข้าไว้อย่าอยู่ใกล้ๆมันสกิลระยะไกลเว้ยเราชนะแล้วก็เฮียแล้วกูตีมันไม่ได้เลยตอนเนี้ยสกิลมันช้าแต่ว่าสกิลกูไม่เอ้ากูทุบมังกรไม่ได้วะ the fuck อุ๊ยทำไมหนออุ๊ยมันจะไม่ตายจริงๆเหรอวะอุ๊ยโดนด้วยวะอุ๊ยมันวาร์ปหนีได้โอ้โหมันหื้อลือมันโอ้โหเย็นเอ้ยมึงจะตายแล้วไอ้แพทจริงแล้วจะตายก็ตายกูเถอะจริงแล้วตายกูเถอะตายกูเถอะเขามานาหมดมานาหมดมานากูหมดอีกแล้วตลอดเลยบอกไอ้แพทตอนไรมานากูหมดตลอดเลยคอมโบคอมโบอะไรกูไม่รู้ว่ากินดีมานากูหมดอีกแล้วโอ้ยมีด้วยมันท่อเลยบอกมาจะสกู๊ปมานาหมดไอ้ชีวิตกูแม่งเอ้ยไม่ไหวเหมือนกันตอนเนี้ยกูไม่ไหวละมึงรีบมาปิดจอมกูดิรีบดิกูไม่ตายบอกเลยไม่ให้มึงฆ่าง่ายหรอกเนี่ยกูใช้สกิลส่วนด้วยเป็นไงอุ๊ยดอกก็เอเนจิงหลบแบบดิจิตอลก็ยังมีเนื้อตัวกูนี่ไม่ไหวละไม่ไหวละอุ๊ยอะไรนักหนานี่ฮึกูไม่ไหวกูไม่ได้เหลี่ยมผมไม่ได้เหลี่ยมทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวจะปิงแล้ววะร้องปิงก็เปล่าฮึทำไมกูปิง400อ่ะปิง400 18นาทีได้ตาเดียวไอเวนเลยอีกตาแล้วกันมาทุกคนดูดิแบบโอ้โหจริงๆผมคิดว่ามันสู้ไม่ได้หรอกครับสกิลมันก็น่าที่จะใช้ยากกว่าผลมังกรนะครับผลมังกรนะครับข้อดีเดี๋ยวกูจะบอกให้ก็คือแม่งสกิลแรงสกิลโกงสกิลระยะสกิลกว้างด้วยมาเลย3 2 1มาเลยมาดิเปิด PP ยังเปิดแล้วมึงรีบฆ่ากูดิฮึไอ้ไก่มึงรีบฆ่ากูดิอุ๊ยเอ้านี่มันหนีเก่งนะมึงน่ะโอ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรผมอ่ะคุณแพทอุ๊ยมันแปลงร่าง
หลบตัวล่างดูด้านหลังโอ้โหสกิลไม่แม่นเลยนะเราอ่ะอุ้ยกูล้อเล่นอุ้ยสัตว์เลยเอาแตกแน่นอนเลยอย่างเงี้ยโอ้โหก็ไปแล้วทำไมรอบสองมันจะแตกง่ายขนาดนี้ไอ้เด็กขี้มันจบแล้วล่ะว่าข้าหิวข้าวข้าหิวข้าวพลังหิวข้าวกันหรืออุ้ยจับหน่อยมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมโอ้โทษทีครับโทษทีครับโอ้ยสกิลผิดไอ้เย้ยโอ้ยมีเหลี่ยมโอ้ยสกิลผิดสกิลผิดสกิลผิดโอ้โทษทีโทษทีโอ้สกิลผิดโอ้เวเดย์โอ้กูสกิลผิดอ่ะโอ้คือไปบ่วะกูบอกผมสกิลผิดไงคุณแพทโอ้คือดูดิผมเป่าเหลี่ยมนะครับทุกคนสกิลผิดอ่ะครับเนี่ยผมสกิลผิดอีกแล้วเนี่ยเนี่ยผมสกิลผิดตลอดเลยอุ้ยบอกเลยคนเหลี่ยมมันไม่เจริญหรอกเพื่อนเชื่อกูเอ้ากูจับมันชุ่มข้างบนแต่กูตกน้ำเอ้ยมึงบินขึ้นมาได้อ่ะโคตรขี้โกงเลยเกินไปไม่ไหวไอ้เหี้ยคอกูจะแตกละยังไม่ตายเว้ยยังไงล่ะมึงยังไงล่ะมึงยังไงล่ะฮะยังไงฮะอ้าแล้วกูก็ตายรอบที่สองไอ้สัตว์ก็เข้าเรื่องนะครับโดนมันไม่สู้ครับโมจิมันไม่สู้มังกรกูโดนมันเนี่ยอะไรสู้มังกรบ้างวะไม่ตายมังกรหมดโดนเก็บเรียบเอาคือง่ายๆคือตอนนี้มังกรโน1นะครับทุกคนสกิลโกงแรงไม่พอตอนแปลงร่างแม่งเสือกสกิลแม่งเพิ่มมาอีกและแรงกว่าเดิมอีกปะโถ่โคตรโกงเลยเอาว่าสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบหรืออยากให้พี่เอาผลมังกรไปเวทอะไรคอมเมนต์บอกผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นสายฟ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝันดี